ไม่อยากจะข้ามกรณีของชาติพัฒนากล้าเมื่อวานนี้เปิดนโยบายน้องไบรท์นโยบายเศรษฐกิจแพ็กเกจใหญ่เลยหลายประเด็นเลยน้องไบรท์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจวัยเก่าเศรษฐกิจสีเทาเปลี่ยนสวยเป็นภาษีเศรษฐกิจไซเทคแต่มันมีอยู่อันนึงรู้สึกโดนเลยท่านผู้ชมอย่ายิ้มอันนี้เรื่องจริงนะเศรษฐกิจสายหมู่ใช่ค่ะคือจะส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวสายหมู่ในทุกจังหวัดนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกตัวอย่างเศรษฐกิจสายหมู่คืออะไรเหมือนวัดเจดีย์ไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละค่ะบูมมากเลยคุณกรบอกช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะมาบูมแหล่งที่เป็นความเชื่อกันทั่วทั้งประเทศว่างั้นเถอะทุกจังหวัดเลยเอาแหล่งท่องเที่ยวสายหมู่ค่ะ1จังหวัด1สายหมู่อย่างนั้นมั้ยหรือยังไงใช้คำว่าเศรษฐกิจสายหมู่แล้วกันเศรษฐกิจที่มาจากความเชื่อมาจากความศรัทธาจังหวัดที่บูมทางเศรษฐกิจมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็คือนครศรีธรรมราชจากอิทธิพลของวัดเจดีย์ไอ้ไข่เที่ยวบินไปนครช่วงนั้นวันละกว่า50กว่าเที่ยวเงินหมุนสะพัดให้กับชาวนครในทุกๆอำเภอเพราะนั้นชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราจะตั้งกองทุนเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวสายหมู่ในทุกจังหวัด77จังหวัดนี่คือหนึ่งในยุทธศาสตร์เฉดสีที่สำคัญของเราท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้นอกเหนือจากการณีของการยกเลิกไอ้เครดิตแบ็กริบูโรแล้วมีประเด็นเรื่องกรณีถ้าเงินเดือน 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีถ้าเงินเดือนมากกว่า 40,000 ไอ้ 40,000 แรกไม่ต้องเสียภาษีอันนี้เป็นนโยบายที่เริ่มแล้วแค่รอคายมาก่อนหน้าและอย่างที่บอกอันนี้เรียกว่าเป็นพรรคที่ประกาศเปิดตัวหน้าเศรษฐกิจได้ทั้งใบ